วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวสุธากรุ๊ปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไอออนตินดอนแล้วก็ข้างหลังนี่ครับคือฮงชี่ EHS 9นะครับอันนี้นะเป็นรถจีนนะครับ made in China บัลล่มเลยดีไซน์เนี่ยนะเคยดีไซน์Rolls Royce แล้วก็มาดีไซน์ฮงชี่นะครับ99กิโลวัตต์ชั่วโมง551แรงม้านะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นรถluxury จีนนะครับเนี่ยมีที่นั่งงี้เลยนะครับมีซอนรูฟมีที่ปะเลอะเลยนะเป็น6เบาะนะครับเนี่ยเราจะให้ดูนะถ้าเราต้องการเอาเบาะขึ้นนะดูข้างหลังนะครับเนี่ยตรงนี้เบาะข้างหลังนี่มันเราพับลงนะก็มีปุ่มนี่นะครับฮะโลดแค่ไหนโลดมากแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองเราจะรถนักขับเนี่ยเราจะลงนะครับแค่โชว์ให้ดูว่าคันนี้นะมันเลิศแค่ไหนเนี่ยใหญ่มากแล้วนะครับ 5.2 เมตรใหญ่กว่าอีทรอนตุ้ยใหญ่กว่าเทสลาใหญ่กว่าแทบจะทุกคันแล้วนะครับแล้วก็ข้างในนี่ก็สบายผมเพิ่งจะเทส EQS นะครับแล้วก็คันนี้อ่ะความนุ่มความสบายความเงียบมันโคตรดีเลยนะครับมันดีเท่ารถเบนซ์กับดีเท่า Audi BM นะครับโอเคปัญหาคือซอฟต์แวร์มันแย่หน่อยแล้วก็คันนี้นะครับ Drag Coefficient เป็น 0.345 0.345 ขนาด BYD Tank นะนะก็ยังไม่ได้แบบไม่สูงขนาดนี้นะครับถ้าเป็น Tesla ก็เหมือนกันนะ 0.24 มั้งอันนี้ก็ยังใช้ไฟฟ้าเยอะนะแต่ว่าไม่ได้ 0.3 มันเป็น 0. เท่าไหร่นะ 0.3 มั้งแต่คันนี้ 0.345 เราจะทดสอบดูนะว่าคันนี้มันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนแล้วก็จะใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะขับไปทางเหนือเราต้องเริ่มโอเค11โมงเราจะเริ่มขับ120 กม/ชก่อนแค่ไปลูปหนึ่งแล้วก็ปิกมาแล้วก็เช็คดูว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนผมก็อยากจะรู้ว่าคันนี้มันจะใช้ไฟฟ้ามากกว่าอีทรอนตุ้ยมั้ยครับแล้วก็ผมก็เพิ่งจะทดสอบรถเบนซ์นะ Mercedes EQS ยืมตั้ง1อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ตอนผมเริ่มขับคันนี้นะผมก็รู้สึกว่าโอ้ยมันรู้สึกเหมือน EQS กับ e-tron ตุ้ยผสมกันนะครับมันรู้สึกโคตรดีเลยนะช่วงล่างอ่ะสบายนุ่มสบายเหมือนรถเยอรมันเลยครับเก็บเสียงดีมากเลยอันนี้นะคันนี้นะครับผมได้ทดสอบวัดเสียงนะครับมันเงียบสุดแล้วนะถึงแม้ว่ามันเป็น265 45 21นิ้วเนี่ยสุดยอดเลยคันนี้นะครับแล้วก็ภายในก็โอเคภายในมันไม่ได้ดูดีมันไม่ได้ดีไซน์ดีเท่ารถเบนซ์แต่ว่าผมก็ว่ามันก็ยังดูดีนะเนี่ยหมายว่ารถจีนนี่น่ะโคตรดีแล้วนะผมประทับใจนะผมว่ามันยังดีกว่าNIO ES8 นะครับ ES8 นี่มันจะรู้สึกเงียบว่ามันจะรู้สึกtight กว่านี้อันนี้มันจะแบบมันจะรู้สึกเหมือนเรือนุ่มนุ่มมากแล้วนะครับเกือบจะนุ่มไปแต่ว่ามันเป็นไรหรอกผมชอบอย่างนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับราคาแค่800,000ไม่เยอะแล้วนะถ้าเป็นมันจะเป็นประมาณ3 ล้านบาทนะครับมันดีทุกอย่างเหรอไม่ได้ทุกอย่างนะครับมันจะชอบเบาตอนโค้งนะครับโอเคพอดีว่าตอนนี้มันยังไม่แต่ว่าหลายครั้งนะเรามันจะโค้งนิดหน่อยแล้วมันก็จะเบาลงนะครับมันน่ารำคาญที่สุดแล้วนะครับอันนี้ฟีเจอร์นี้นะครับแต่ว่าimporter ที่นอร์เวย์เขาก็ได้ติดต่อโรงงานที่จีนแล้วเขาบอกว่ามันไม่โอเคนะแล้วก็ที่จีนเขาก็คงจะแก้ปัญหาคงจะมีซอฟต์แวร์อัปเดตนะให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าที่จีนมันอาจจะไม่เป็นไรนะคนจีนก็คงโอเคมั่งแต่ว่าที่ยุโรปน่ะเราอาจจะขับวอยอ่ะเราต้องขับเร็วกว่านี้นะครับนั่นแหละมันก็ไม่โอเคแต่ว่าโอเคพูดถึงใช้ไฟฟ้านะ333วัตต์เอาต่อกิโลเมตรมันก็สูงแล้วนะแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าคันนี้มันใหญ่บัลล่มเลยนะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าตอนเราปิกไปมันจะเป็นยังไงเพราะว่าที่นี่คิดว่าเรามีลมต้านนิดหน่อยนะครับต้องดูมิโอซอเอาตอนนี้ยังไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเราจะขับไปข้างหน้าอีกนิดหน่อยนั่นก็จะกลับไปดอนนะครับเรากลับมาที่ไอออนเดียนะแล้วก็เนี่ย326วัตต์เอาต่อกิโลเมตรมันก็ไม่ได้แย่มากนะเพราะว่าคันนี้มัน on the report ระยะทางนิดหน่อยนะแปลว่ามันจะต้องต่ำกว่านี้นิดหน่อยนะ
แต่ว่ามันก็ยังมากกว่าอีทุนตุยแม่นะโอเคนี่เราจะชาร์จหน่อยโอเคเรารับ83คิโลวัตต์ที่ 74% ก็ไม่ค่อยแย่นะเนี่ยโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ต้องขับ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคันนี้นะVLTP นะมันเป็น465กิโลเมตรนะโอ้แบตเตอรี่แค่99คิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็มันจะเป็น90 kWh net capacity โอเควันนี้เราก็จะเทสดูนะวันเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะผมก็อยากจะรู้ว่าคันนี้มันหนักแค่ไหนอะเอาหานี่บอกเฮ้ยเขากำลังจะเช็ครถบรรทุกนะครับเราต้องรอเอกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะวันนี้หรือว่าไปลองโลเคชั่นอื่นนะครับวันนี้ก็มีลมต้านนิดหน่อยนะครับเนี่ยไม่รู้น้ำมันแรงแค่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่อ่ะ226วัตต์เอาติกรเมตรโอเคเราต้องดูอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มันเตือนด้วยนะเนี่ยถ้าเราไปขับไปข้างขวานิดหน่อยนะครับมันจะมีดึกดึกดึกเนี่ยมันจะเป็นในสปีกเกอร์ข้างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปข้างซ้ายใกล้เป็นเส้นนี้เนี่ยข้างนี้เนี่ยมันก็เตือนแล้วก็มันก็ยุบกับพรมอะไรนิดหน่อยแต่ว่าคันนี้มันไม่มีออโต้สเตียร์นะครับโอ้ที่นี่นี่นิ่งเลยนะที่มิโอซาไม่มีลมเลยเอ้ยแต่ว่าขาไปนี่มันมีลมต้านนะอันนี้มันก็เป็นข้อเสียนิดหน่อยนะครับว่าเราน่าจะมีลมส่งตอนนี้นะครับแต่ว่ามันบ่ายสองนี่ก็นิ่งแล้วครับแล้วข้างนอกนี่ก็16องศาเมื่อเช้านี่ตอนเราขับ120เทสนี่มันเย็นกว่านี้นะถ้าจะให้ดีเราน่าจะขับ120เทสตอนมันอุ่นสบายดีนะมันน่าจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะเราก็ใช้ไฟฟ้า228วัตต์เอาแต่กระแมทแต่ว่าเราต้องหักไปนิดหน่อยเพราะว่าคันนี้มัน on the report ระยะทางนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรายังเหลืออีก 62% ก็ต้องขับไปอีกสักพักนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งจะผ่านดอนนะครับแล้วก็แปลว่าเราขับ1รอบนะครบแล้วอะแล้วก็เมื่อกี้นี่นะมันก็รีพอร์ตว่ามันเป็น 179.4 กิโลเมตรแล้วมันน่าจะเป็น182แปลว่ารถคันนี้นะครับมัน under report 1.4% ก็เหมือนกันตอนเราขับ 1,000 กิโลเมตรเราก็ได้ 1.4% เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมันเป็น227วัตต์เอาต่อกิโลเมตรก็แปลว่านี่มันเป็น224วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะครับแปลว่าคันนี้นะมันใช้ไฟฟ้าพอๆกับอีตรอนตุ้ยเลยอ่ะแต่มันใหญ่กว่าอีตรอนตั้งเยอะเลยนะครับโอเคเราเหลือ 54% แปลว่าเราต้องขับไปอีก1รอบใช่มั้ยครับโอเคสู้ๆอีก1รอบโอ้ค่อยปิกมาเราเพิ่งจะผ่านมินเนสุนนะครับแล้วตอนนี้นะเราก็มี 50% แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าเราคำนวณจากนี้นะมันจะเป็นประมาณ89คิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับตามสเปคมันจะเป็น90คิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็มันก็ใกล้ดีนะครับก็ถ้าเราได้90หรือว่า89มันก็ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะมันก็อากาศดีเมื่อเช้านี่มันมีเมฆนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้นี่เริ่มเคลียร์แล้วนะครับผมก็เลือกวันนี้ที่มันอากาศดีนะครับเมื่อวานนี่มันจะมีฝนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงต้องขับไปอีกใช่เราต้องขับอีก1รอบแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมอยากจะจอดห้องน้ำนิดหน่อยนะครับเราขับไปได้2ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเรามาถึงเอสปาบอลแล้วนะผมไม่ได้มานี่ตั้งนานนะครับก็ผ่านบ่อยแต่ว่าก็ไม่อยากจะจอดกินบนแหละเยอะไปนะครับแล้วเราก็จอดที่ล่มนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะได้ล่มแต่ว่ารถคันนี้มันบะล่มเลยอ่ะมันก็โอเคโดนล่มนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรกินนะครับโอเคบนแหละจากเอสปาโอ้ผมไม่ได้กินตั้งนานแล้วเนี่ยคาราเมลล้ำทุกครั้งเลยมันนุ่มมันสดมันหวาน กินเยอะไปไม่ได้เดี๋ยวเป็นเบาหวาน Alright, let's check the weight. Finally, front axle.Whoa, 1300. Oh, it's a big one. The whole car. Oh, whoa, 2780. Shit.
ตอนนี้เราใกล้จะจบแล้วนะครับแล้วก็เราเหลือ 6% นะตอนแรกผมบอกว่าหลังจาก 7-8% มันจะไม่โชว์กิโลเมตรแต่ว่ามันคงจะเป็นตอนเราขับเร็วกว่านี้นะครับตอนนี้มันคงจะขึ้นอยู่กับว่ากี่กิโลเมตรนั่นน่ะก็เหลือ 6% เดี๋ยวเราจะขับไปใกล้ศูนย์นะครับแต่ว่าปกติผมก็จะกลับไปที่เดิมนะกลับไปที่ดอลนะครับแต่ว่าคราวนี้นะเราจะขับไปใกล้เมืองนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากจะกลับบ้านเร็วๆนะครับก็ขับไปทางใต้อีกนิดหน่อยมันก็คงไม่ต่างกันเยอะหรอกเพราะว่าโดยเฉพาะตอนนี้เราขับไกลนะครับมันจะเฉลี่ยไปไกลนะครับอันนั้นน่ะก็อีกไม่รู้อีกกี่กิโลเมตรเนี่ยผมไม่ได้เช็ค navigation นะแต่ว่าก็น่าจะเป็นไฟฟ้าพอนะแล้วก็เนี่ยผมก็ว่าตอนแรกนะตอนเมื่อเช้าเนี่ยหรือว่ากลางวันเนี่ยตอนเริ่มนะครับมันใช้ไฟฟ้ามากกว่าเพราะว่าหลังจากเอสปามันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าก็แปลว่าถ้าเราเริ่มสายกว่านี้หน่อยแล้วก็อุณหภูมิมันสูงกว่านี้นิดหน่อยนั่นนี่20องศานะครับมันก็น่าจะใช้ไฟฟ้ายิ่งน้อยกว่านี้นะเนี่ยเมื่อกี้นี่นะมันก็บอกว่าเป็น 5% แล้วก็20กิโลเมตรแล้วก็อยู่ดีๆมันก็หายไปเลยเป็นแค่เส้นเนี่ยขีดก็โอเค 5% กับ20กิโลเมตรแต่ว่าตอนนี้ผมก็คงจะจอดชาร์จนะครับไม่กล้าขับไกลกว่านี้นะครับโอเคเราเสร็จแล้วครับเนี่ย218วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแล้วก็โอ้อันนี้ในก่อนเราแก้ 1.4% นะครับแล้วก็เนี่ยเหลือ 4% นะครับโอเคเดี๋ยวจะเริ่มชาร์จโอเคเนี่ยเราจะได้140กิโลวัตต์ตามสเปคไหมครับไม่นะครับแค่102กิโลวัตต์แล้วก็ที่ผมชอบที่นี่นะครับคือใกล้ๆนี่นะมันจะมีเมียร์ชาร์จเป็นเดลต้าชาร์จนะแต่ว่าเดลต้านี่มันเป็น150กิโลวัตต์ที่เราต้องแชร์นะครับแล้วก็ผมก็เช็คดูแล้วมีคนชาร์จที่นั่นก็แปลว่าผมจะได้แค่75กิโลวัตต์ที่นู่นนะแต่ว่าที่นี่นะครับมันเป็นhypercharger แล้วก็มันเป็น150หรือว่าไม่รู้เป็น150หรือ300คิดว่าเป็น300กิโลวัตต์นะครับแปลว่ายังไงเราจะได้150หรือว่ามากกว่านั้นนะครับนั่นน่ะเราก็ไม่ต้องแชร์หรอกแล้วก็อันนี้นะผมก็ชอบนะเดี๋ยวดูอันนั้นเรากำลังชาร์จนะครับคือที่นี่นะมันมีcard reader เราใช้บัตรเครดิตก็ได้นะครับเนี่ยใช้บัตรเครดิตฮะง่ายดีไม่ต้องใช้แอปไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่เหมือนที่เมืองไทยหรอกเมืองไทยนี่ต้องมีแอปต้องมีอะไรสารพัดเลยกว่าจะได้ชาร์จทำไมไม่ทำอย่างนี้อ่ะง่ายมากเลยนะเหมือนตอนเราจะเติมน้ำมันนะครับก็นั่นแหละใช้บัตรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ชอบนะว่าที่นี่มันมีที่ล้างกระจกด้วยนะครับใช่จะได้ A B C ระหว่างชาร์จนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเช็คดูนี่มันชาร์จเร็วขึ้นไหมหรือว่ายังไงอ่ะโอ้105กิโลวัตต์มันค่อยเร็วขึ้นแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็นะตอนเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมคำนวณว่าเราวิ่งได้ตั้ง402กิโลเมตรนะโอ้ก็ดีนะเนี่ยแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าอีตรอนตุยฮะเนี่ยคันนี้อ่ะใหญ่บะเริ่มเลยนะครับนั่นแหละก็ถ้าเทียบกับรถจีนที่มันใหญ่ใน New ES8 กับBYD Tang มันก็ใช้ไฟฟ้าพอๆกันนะแต่ว่าโอเคตอนเราขับเร็วนะ3เราขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็เป็น321แล้วนะวัตต์เอาต่อกิโลเมตรอ่ะแต่ว่ามันเย็นนิดหน่อยถ้าผมลองกลางวันนี่นะแต่มันเป็นประมาณ20องศานี่มันคงจะดีกว่าทั้งเยอะแล้วนะครับเพราะว่า Drag Coefficient ของคันนี้มันแย่นะครับแต่ว่าผมก็ว่าคันนี้มันก็ดีนะเนี่ยโอเคผมก็คำนวณว่ามันเป็น 86.5 กิโลวัตต์เอานะครับอันนี้ที่มันสำคัญคือถ้าเราเทสแค่ครึ่งแบตเตอรี่มันจะไม่เป๊ะนะครับเราต้องเทสจาก 100% ถึงใกล้ศูนย์แล้วมันก็จะได้เนี่ยทุกอย่างมันจะเป๊ะกว่านะครับประมาณนั้นนะเพราะว่า state of charge scale มันไม่ linear นะครับแต่ว่าคันนี้นี่ก็มันก็ดีหลายอย่างนะครับผมก็ประทับใจนะว่ามันสบายดีมันวิ่งได้ไกลไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเยอะมากน่าจะจริงผมก็อยากจะรู้นะว่าทำไมอีทรอนตุ้ยมันใช้ไฟฟ้าเยอะบางคนเขาก็อ้างว่ามันเป็นเพราะมันหนักแต่ว่าคันนี้มันก็หนักเท่าอีทรอนตุ้ยนะครับแล้วก็บางคนก็ว่าแต่ว่าอีทรอนตุ้ยมันใช้21นิ้วเอาอันนี้มันก็เป็น121นิ้วใช่ไหมโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปะกันใหม่สวัสดีครับ